เพราะผมจะรู้ว่าแต่คือมันเกิดจากอะไรโทษพับแค่พับเข่าแค่นี้ครับตะคิวนี่แก้ตะคิวแหล่แล้วหัวเข่าจะหายถามว่าจริงไหมขยับเองหน่อยสิครับลูกเดินก็ยังได้มันจะได้ชัดเจนก็มันเหมือนมียังเหมือนตึงๆอยู่ปลายเท้าเหมือนกันปลายเท้าสบายมันไม่มีแล้วนะค่ะปลายเท้ามาปลายเท้ามาที่จริงยืนเหยียงก็จะหายไม่เป็นไรนะฮะมานั่งแล้วแล้วก็ยืนเหยียงทีหลังให้เราอยู่บ้านแล้วยืนขยันนะคะยืนเหยียงได้จะหายเดี๋ยวนี้สรุปแล้วเขารอให้เรามาเจอกันนะค่ะอ้าวทดสอบอีกเลยโทษครับนั่นนั่งยองไม่ได้จะนั่งยองได้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะลองดูค่ะยืนเหยียงตามด้วยเมื่อกี้นี่เหยียงแล้วก็หมุนปลายเท้าหน่อยก็ยิ่งดีดังก๊อปเลยนะนานแล้วเข้าที่ดังเข้าที่ดังก๊อปคือเข้าที่หมดไหมโอเคไหมพอใจไหมไหล่หลังเป็นไงไหนปวดอยู่ค่ะไม่มีอยู่เลยครับค่ะมานั่งอีกทีนึงไหล่หลังสังเกตแงนดีมากครับดีมากครับแล้วสายหน้าซ้ายขวาซ้ายสุดขวาสุดทำฮะทำไปถามว่าอึ๊บหลังหายหรือยังโยมอึ๊บแป๊บอึ๊บเป็นไงหลังหายไหมเอาเลยสิไหลคอไปหมดแล้วใช่ค่ะขอบคุณนะคะครับแต่ที่มันเบาๆก็เพราะต้องทำกายภาพมาเป็น20ปีทำไม่งั้นมันก็ถ้าเราไม่ได้ทำมันก็ไม่หายพอรักษาเนื้อตัวมาได้กายภาพนั่นเองโอเคดีมากครับมาถึงนี่ปลดปล่อยเลยเนาะแปลว่าเขารอให้เราไปเจอกันเจอช้าไปหน่อยโอเคนะค่ะจะก็โชคดีนะที่ยังได้เจอไปตามวาระของมันที่เจอกันเนาะค่ะคิดว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เบาไปเยอะค่ะบอกเลยครับเป็นประมาณ80ค่ะนี่แหละประเมินเองตรงนี้นะโอเคครับผมอะไรโอ้โหคอยตั้งนานดูหน้าแล้วห้อยแล้วคนนั่งข้างไปไหนล่ะคนนั่งข้างๆไปไหนล่ะไปแล้วครับแล้วเห็นเขาบอกอยู่นครปฐมมั้งคะรถเขาไม่รอไม่รอกลับก่อนเลยจ้ะโอ้โหน่าเสียดายเพราะเขาอย่างนี้เถอะจ้ะยังไงผมก็พูดค่ะผมเข้าไปใกล้ต้องมาถามเขาข้างหลังไม่ได้คิดเลยว่ากำลังใส่อะไรเข้าไปให้อยู่ค่ะคือผมก็ไม่ต้องการค่ะ